สวัสดีครับผมช่องคาราคัตคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเลกบัวดอมเป็นหนังปี2016จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กเนิร์ดที่ถูกบูลลี่กลายเป็นฆาตกรโรคจิตถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วทะเลสาบโบดอมเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าณสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของปีศาจที่จัดการกับนักท่องเที่ยวมาแล้วนักต่อนักซึ่งมันก็มีอีกหลายคนที่คิดจะลองดีกับมันและมักจะจบลงแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักและหนังก็เปิดเรื่องมาที่มหาลัยแห่งหนึ่งสองเด็กแสบอย่างเอเรียสและเอสเต้ทั้งคู่ได้วางแผนที่จะชวนสาวๆไปตั้งแคมป์ที่ริมทะเลสาบด้วยกันซึ่งคนแรกที่จะชวนไปนั้นก็คือไอดาเด็กเนิร์ดที่สุดแสนจะเรียบร้อยและโตมาในครอบครัวที่เคร่งเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและเหมือนว่าพ่อกับแม่จะห้ามไม่ให้เธอไปเป็นอันขาดเพราะมันเสี่ยงต่อความปลอดภัยของตัวเธอเองไอดาได้ถามกลับไปว่าหนูเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกคุณใช่ไหมทำเอาพ่อถึงกับโมโหจนตัวสั่นและกำลังจะลงมือสั่งสอนเธอก่อนที่แม่จะพูดขึ้นว่างั้นก็เชิญไปแล้วจะกลับมาอีกไอดาเลยมาหานอร่าเพื่อนที่เธอสนิทมากที่สุดซึ่งนอร่านั้นก็ดูจะเข้าใจความรู้สึกของเธอเป็นอย่างดีและบอกว่าเราจะเดินทางไปตั้งแคมป์ด้วยกันและจะปกป้องไอดาเป็นอย่างดีไม่นานนักเอเดียสและเอสเต้ก็ขับรถมารับพวกเธอและออกเดินทางไปพร้อมกันหลายชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มาถึงยังทางเข้าของทะเลสาบโบดอมมันถูกสั่งปิดเอาไว้เนื่องจากยังไม่สามารถปิดคดีที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ได้และเหมือนว่าพวกเขาจะต้องกลับบ้านกันเสียแล้วแต่เอสเต้ก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเขาสั่งให้เอเดียสขับรถตรงเข้าไปเพราะแผนแอมสาวของพวกเขามันจะต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงยังที่จอดรถและต้องเดินเท้าต่อไปอีกสักพักก็จะมาถึงยังทะเลสาบโบดอมที่แสนจะสวยงามและดูน่ากลัวในเวลาเดียวกันจนเมื่อถึงตอนหัวค่ำพวกเขาก็ช่วยกันก่อกองไฟและเริ่มพูดคุยกันถึงตำนานที่เคยเกิดขึ้นที่นี่เอสเต้จึงช่วยเสริมความน่ากลัวว่าทุกวันนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้และไม่แน่ว่ามันก็อาจจะปรากฏตัวขึ้นอีกในคืนนี้ทำเอาพวกสาวๆถึงกับแอบหวั่นในใจก่อนที่เอเรียสจะใช้โอกาสนี้ชวนให้นอร่าไปคุยเรื่องตำนานต่อในเต็นท์ด้วยกันเอสเต้จึงได้อยู่กับไอด้าแค่2-2และพูดคุยกันเหมือนกับหนุ่มสาวทั่วๆไปจนกระทั่งในตอนกลางดึกขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่รอบๆเต็นท์ของพวกเขาเอเรียสเลยอาสาจะเป็นคนออกไปดูให้แต่ก็ไม่พบกับอะไรที่ผิดสังเกตนอร่าที่ปวดฉี่เลยขอตัวเข้าไปทำธุระส่วนตัวในป่าเอเรียสจึงขอตามไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอส่วนเอสเต้เขาก็พยายามจะใช้โอกาสนี้เพื่อทำตามแผนที่วางเอาไว้แต่อยู่ดีๆเต็นท์ของพวกเขาก็พังลงโดยที่ไม่ดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเอสเต้เลยคาดเดา ว่ามันเป็นฝีมือของเอเรียสที่พยายามจะแกล้งให้เรากลัวเท่านั้นแต่ยังไม่ทันจะพูดจบใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาจัดการกับเขาในทันทีส่วนนอร่าหลังจากที่เธอทำธุระส่วนตัวเสร็จเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของไอดาที่ร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวและดูเหมือนว่าเอสเต้จะแน่นิ่งไปเสียแล้วเอเรียสและคนอื่นๆได้รีบวิ่งกลับไปที่รถเพื่อจะหาวิธีขอความช่วยเหลือซึ่งในระหว่างทางก็เหมือนว่าใครบางคนจะไล่ตามพวกเขามาไม่ยอมหยุดทำให้นอร่ารีบจนสะดุดล้มและข้อเท้าพลิกจนไม่สามารถเดินต่อไปได้เธอเลยขอนั่งรออยู่ที่นี่แทนและบอกให้เอเรียสรีบพาไอดาไปให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเดินไปได้สักพักก็เหมือนว่าพวกเขาจะหลงทางและต้องเดินย้อนกลับไปตั้งหลักที่จุดเดิมอีกครั้งก่อนที่เอเรียสจะถูกใครบางคนจัดการจากทางด้านหลังซึ่งไอดาก็ไม่มีท่าทีที่ดูหวาดกลัวเลยสักนิดและคงจะเป็นเพราะว่าคนที่ลงมือก่อเหตุนั้นก็คือนอร่าเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองจากนั้นทั้งสองก็รีบใส่เสื้อผ้าที่เตรียมเอาไว้และจัดการทิ้งหลักฐานทั้งหมดลงไปในทะเลสาบให้เหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของเจ้าปีศาจโบดอมและในขณะที่กำลังจะขับรถหนีไปพวกเธอก็เพิ่งจะรู้ตัวว่ากุญแจรถมันอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเอเรียสทั้งสองจึงเริ่มเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนไปงมมันขึ้นมาจากทะเลสาบซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นไอดาเพราะเธอเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนเธอดำหายไปในทะเลสาบอยู่นานหลายนาทีจนในที่สุดเธอก็ทำมันได้สำเร็จและเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดกำลังจะจบลงด้วยดีซึ่งเหตุผลที่ทั้งสองคนต้องลงมือทำเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าทั้งเอเรียสและเอสเต้ได้แอบถ่ายรูปลับของไอดาและเอาไปแจกจ่ายให้กับทุกคนที่โรงเรียนและเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปทั้งครอบครัวก็ต่างมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแถมยังถูกล้อเลียนและเอาเรื่องนี้มากลั่นแกล้งตลอด2 ปีเต็ม
จนกระทั่งที่พบกับนอร่าที่ยื่นมือเข้ามาวางแผนจนสามารถแก้แค้นได้สำเร็จแต่ที่สำคัญไอด้ากลับไม่เคยได้เห็นรูปลับพวกนั้นเลยแต่นอร่าก็ยืนยันว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันก็น่าเกลียดเกินกว่าที่จะให้ดูได้ไอด้าเลยบอกว่าเธอยอมรับมันได้และขอดูมันสักครั้งแต่นอร่าก็ไม่ยอมให้ดูเพราะกลัวว่าเพื่อนรักจะยิ่งเสียใจไปมากกว่าเดิมซึ่งมันก็ทำให้ไอด้าเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอขอดูรูปพวกนั้นนอร่าเลยแกล้งทำเป็นโมโหกบเกลื่อนก่อนที่จะยอมรับความจริงว่ามันไม่มีรูปอะไรทั้งนั้นเธอแค่แอบชอบไอด้าและหวังว่าเธอจะคิดแบบเดียวกันส่วนเรื่องข่าวลือก็เป็นฝีมือของนอร่าเช่นกันเพื่อจะทำให้ไอด้ารู้สึกว่าตนเองไม่เหลือใครจนต้องหันมาพึ่งเธอแค่เพียงคนเดียวทำเอาไอด้าถึงกับรับไม่ได้เพราะเราเพิ่งจะจัดการกับผู้บริสุทธิ์ไปและที่สำคัญตัวเธอเองก็ไม่ได้คิดแบบนั้นกับนอร่าเธอจึงกระชากพวงมาลัยจนรถเสียหลักตกลงไปข้างทางและดูเหมือนว่าเครื่องยนต์จะไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วในตอนนั้นเองปีศาจแห่งทะเลสาบโบดอมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันใช้สายสลิงมาเกี่ยวกับรถของพวกเธอและลากเข้าไปตามเส้นทางในป่าจนเมื่อมาถึงยังอีกฝั่งของทะเลสาบมันก็เอาพวกเธอลงมาจากรถและใส่ถุงคลุมหัวเอาไว้จากนั้นในปีศาจมันก็จัดการกับนอร่าเป็นคนแรกและเลือกที่จะปล่อยให้ไอด้าเป็นอิสระเพื่อให้เธอนำเรื่องของมันไปเล่าขานต่อและให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆเดินทางมาพิสูจน์ความจริงและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของนอร่าที่หลงรักไอด้ามาตลอดเธอจึงสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นเพื่อจะใช้โอกาสที่ไอด้าอ่อนแอในการใกล้ชิดกับเธอแต่คนที่สวยที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นเอเดียและเอเต้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและสุดท้ายไอ้ปีศาจตัวจริงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและทำให้ไอด้าต้องจดจำเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่ 5.2 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 90% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ